ทีนี้พาไปแลกการจัดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติกันบ้างค่ะซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะเขาจัดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26ขึ้นค่ะมุ่งเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่ผู้นำคนตาบอดทั่วประเทศให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมทั่วหน้าเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักของประเทศค่ะเทโรงแรมฮันซาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานรวมกับนางพรนิภามาสิริมาสิรีรังสีรองอธิการบดีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระพลตำรวจโทซาคอนทองมุนีค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้แถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนาเรื่องการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมทั่วหน้าแล้วก็สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึงวันที่22ถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่ผู้นำคนตาบอดทั่วประเทศให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมทั่วหน้าเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนายมนเทียนบุญตันอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์การสมาชิกระดับชาติของคนตาบอดแล้วก็เป็นองค์กรของคนพิการแห่งแรกในประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นแหลกวันที่25เมษายน2510ค่ะนับจนถึงวันนี้เนี่ย56ปีที่สมาคมได้ดำรงความเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการตนเองในฐานะองค์การสมาชิกของคนตาบอดระดับชาติมีการกระจายความรับผิดชอบไปยังท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคค่ะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในพื้นถิ่นของตนปัจจุบันเนี่ยสมาคมมีสมาชิกทั่วประเทศว่า 20,000 คนนะคะแบ่งการบริหารออกเป็นสำนักงานแห่งชาติสมาคมสาขา11สาขาศูนย์บริการคนตาบอดจัดแห้งองค์กรสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลที่เป็นสมาคมคนตาบอดจังหวัด55จังหวัดแล้วก็องค์กรสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ไม่ใช่สมาคมคนตาบอดจังหวัด36องค์กรทุกๆปีในสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนนะคะสมาคมก็จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยเรียกว่าสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่26ในระหว่างวันที่22ถึง26เมษายน2566ค่ะในรูปแบบพบหน้ากันที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครอบคลุมถูกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดจากทั่วประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมในระหว่างสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการประชุมเอเชียนคอมมิตี้เบรนฟอรัมครั้งที่11การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิโอกาสและก็ความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคมการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศโดยมีคนตาบอดและก็ผู้เกี่ยวข้องรวมสัมมนาในห้องนี้ในประมาณ800คนเลยค่ะและก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ว่า500คนซึ่งการจัดงานในห้องนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านในนาติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดและก็ความเคลื่อนไหวได้ทุกกิจกรรมผ่าน Facebook Page สมาคมคนตาบอดแห่งชาติแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ YouTube Play ช่อง Tab Channel ค่ะปกติคําว่าสมัชชาเนี่ยมันหมายถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแต่ว่าเราทำให้มันมีความยิ่งใหญ่อลังการเป็นมหกรรมการประชุมสัมมนาซึ่งปีนี้เราเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดสัมมนาเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่มุ่งไปสู่การดำเนินงานในภาพรวมของสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิทักษ์สิทธิไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้บริการสาธารณะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะแล้วก็รวมไปถึงบริการของรัฐนะการจัดสวัสดิการต่างๆก็จะมีทั้งยติที่เสนอต่อรัฐบาลเสนอต่อพรรคการเมืองเสนอต่อหน่วยงานต่างๆให้นำไปปฏิบัติต่อไปนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมอื่นนะที่เป็นกิจกรรมบันเทิงหรือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานให้กับพี่น้องคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดแข่งขันวงดนตรีต่างๆนะครับมีเรื่องของงานพบปะสังสรรค์
นะครับมีนิทรรศการนิทรรศการนี่เป็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเรามองว่าคนตาบอดก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมนะปีนี้ธีมของเราคือการเสริมพลังทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังสังคมโดยรวมว่าคนตาบอดนั้นพร้อมนะที่จะแสดงศักยภาพความสามารถในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายนะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าเป็นผู้ซื้อด้วยนะด้านพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้กล่าวนะคะว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะต้อนรับผู้พิการทางสายตาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เชื่อมั่นว่าผู้พิการจะได้รับประโยชน์และความสุขอย่างเต็มที่จากศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินและก็มิตรไมตรีในฐานะเจ้าบ้านที่นี้อย่างแน่นอนค่ะพี่น้องประชาชนคนหาดใหญ่นะครับยินดีต้อนรับนายกสมาคมคนตาบอดและคณะที่มาประชุมสมัชชาที่นี่ประมาณ 1,000 คนเพราะนั้นนครหาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวการคมนาคมการลงทุนการแพทย์การศึกษาอะไรต่างๆหลายอย่างเรามีอะไรต่างๆมากมายที่สามารถจะให้พี่น้องคนตาบอดได้เข้าไปศึกษาแล้วไปท่านศึกษานะครับวิทยากรต่างๆในพื้นที่เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายที่เราพร้อมที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อกี้ได้คุยกับท่านประธานจัดงานนะครับท่านเทียนบุญตันเนี่ยสวซึ่งเป็นคนไปมีคุปภูมิรู้คนหนึ่งผมดูแล้วแนวคิดอะไรต่างๆในที่จะมาจัดในที่นี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวหาดใหญ่อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝากสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องชาวหาดใหญ่ว่าขอให้ดูแลพี่น้องคุณตาบอดด้วยเป็นเสมือนญาติเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ดูแลความปลอดภัยก็ดีนี่น้องดาต้องโบนะคะว่าเมื่อเด็กครูแมมบอกเลยว่าคนตาบอดเนี่ยนะมีความพยายามความเพียรสู้มาเวลาเราเหนื่อยค่ะก็ให้นึกถึงคนตาบอดไว้นะคะนี่เห็นมันแต่เราแลบางในข้าวบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเขาเป็นเรามีครอบนี่เรามีครอบนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้มาได้ก็นึกถึงคนตาบอดนะคะใช่ค่ะอีก